ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษจากบ้านเรานะครับเราชอบพูดภาษาอังกฤษแบบเรียงภาษาไทยมาก่อนแล้วแปลเป็นตัวต่อตัวบางคนก็เรียงภาษาไทยในหัวนะครับแล้วก็ไปนึกคำศัพท์มาวางแผนก่อนแล้วค่อยพูดบางคนก็แต่งประโยคก่อนแล้วค่อยพูดบางคนก็เอาจากหนังสือมาพูดทั้งที่วันนั้นเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษจริงๆแล้วคุณมีความรู้สึกที่อยากจะพูดในแบบของคุณมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นนะครับตามช่วงเวลาที่แตกต่างออกไปสวัสดีครับผมจันบีนะครับเจ้าของเพจพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกนะครับเป็นเจ้าของทฤษฎีพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกนะครับออกเสียงภาษาอังกฤษความรู้สึกชัดชิวฟังภาษาอังกฤษความรู้สึกนะครับและก็อื่นๆมากมายนะครับและยังเป็นเจ้าของอีบุ๊กนะครับออดิโอเสียงหนังสือพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกนะครับวันนี้นะครับผมมีคอร์สนึงที่น่าสนใจมากครับคือคอร์ส10ขั้นตอนในการพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกนะครับ10ขั้นตอนนี้สามารถทำให้คุณรู้แผนที่ในการฝึกการพูดภาษาอังกฤษของคุณนะครับตั้งแต่ต้นจนจบและการพูดภาษาอังกฤษของคุณมีความเป็นตัวของคุณเองสามารถพูดได้หลากหลายอิสระไม่ต้องถูกจำกัดจากหนังสือหรือว่าก๊อปปี้จากคนอื่นมาพูดแต่ว่าเป็นตัวของคุณเองอย่างสบายใจครับและคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะครับซึ่งคุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่นี่ที่เดียวครับที่ Skill Lane ครับ